ทางด้านรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้ประกาศแผนล่าสุดเป็นการลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันนะคะในขณะที่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าโลกยังคงมีวิกฤตราคาน้ำมันตกต่ำอยู่ส่งผลกระทบไปยังหลายประเทศที่เป็นบรรดาผู้ผลิตน้ำมันค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคณะรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกเห็นชอบแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายลดการพึ่งพารายได้จากน้ำมันเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบิลซามานรองมกุฎราชกุมารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอุดิอาระเบียทรงประกาศแผนปฏิรูปที่มีชื่อว่าวิสัยทัศน์2030ผ่านสถานีโทรทัศน์อัลอาระบียาค่ะพระองค์ตรัสว่าซาอุดิอาระเบียกำลังเสพติดน้ำมันรายได้ของประเทศกว่า 70% มาจากน้ำมันนะคะแต่ว่าแผนการนี้จะทำให้ซาอุอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งรายได้จากน้ำมันเป็นหลักภายในปี2563แผนนี้ครอบคลุมหลายอย่างค่ะมีทั้งการขายหุ้นสูงสุด 5% ของบริษัทอารามโกการก่อตั้งกองทุนความมั่นคงแห่งชาติที่มีมูลค่ากว่า2 ล้านล้านดอลลาร์จะมีการออกระบบวีซ่าใหม่ด้วยนะคะอนุญาตให้ชาวมุสลิมและอาหรับที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศทำงานในซาอุดิอาระเบียได้นานขึ้นรวมไปถึงมีการลงทุนในกิจการเหมืองแร่และขยายการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารและเพิ่มอัตราส่วนแรงงานด้วยค่ะเจ้าชายโมฮัมเหม็ดทรงยืนยันว่าแผนการนี้ไม่เกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ลดลงเกินครึ่งจากราคาสูงสุด115 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อเดือนมิถุนายนของปี2557และแผนการนี้ก็จะดำเนินต่อไปโดยไม่ข้องเกี่ยวกับราคาน้ำมันด้วยค่ะ